บริษัทเมคคานิก้าสวัสดีครับปัจจุบันนี้นะครับโลกของเราก็ก้าวเข้าสู่สังคม 5.0 นะครับอะไรๆก็ต้องไฮเทคจะเห็นว่าสื่อปัจจุบันนะครับหันมาใช้โมเดล3มิติในการนำเสนอข่าวมากขึ้นนะครับและวันนี้บริษัทเมคคานิก้าของเราก็นำโมเดล3มิติที่เป็นสินค้านะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าใน1ตัวเนี่ยภายในจะมีอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับและสินค้าที่เรานำมาในวันนี้ก็คือคูชิโมเดล F และโมเดล FMG ซึ่ง2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากๆครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ F เหมือนกันแต่จะมีข้อแตกต่างกันในที่ซีรีส์ F ธรรมดานะครับจะสามารถถอดมอเตอร์ออกจากตัวปั๊มได้หรือก็คือสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ได้นั่นเองครับแต่ในรุ่น FMG จะไม่สามารถแยกปั๊มกับมอเตอร์ได้เลยครับเพราะว่าเพลาที่ต่อออกมาจากมอเตอร์เนี่ยยาวไปจนถึงตัวปั๊มครับเป็นเพลาตัวเดียวกันครับเลยไม่สามารถเปลี่ยนมอเตอร์ได้นั่นเองครับปั๊มตัวนี้เป็นแบรนด์จากอิตาลีนะครับเหมาะกับงานสูบจ่ายของเหลวที่มีความหนืดปานกลางและก็สำหรับของเหลวที่เจ้าตัวนี้สูบได้นั่นก็จะเป็นพวกน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับน้ำมันเตาเครื่องพ่นไฟและก็งานลำเลียงสีครับในอุตสาหกรรมย้อมผ้าที่จะมีการนำลำเลียงสีเพื่อไปลงถังหรือไปใช้งานต่างๆนะครับและอีกอย่างที่นิยมนำไปใช้นะครับก็คือระบบหมุนเวียนน้ำมันหล่อลื่นสำหรับชุดเกียร์ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับและแน่นอนว่าตัวนี้คือปั๊มเฟืองติดมอเตอร์ใช่ไหมฮะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวมอเตอร์กันเลยครับอย่างที่ทุกท่านเห็นด้านหน้านี้นะครับว่ามอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ที่ติดกับตัวปั๊มเฟืองนะครับทำจากวัสดุอย่างดีนะครับติดมาจากโรงงานเลยมอเตอร์เนี่ยระบายความร้อนได้ดีนะครับมีพัดลมระบายความร้อนด้านหลังตามมาตรฐานสากลนะครับสำหรับส่วนประกอบที่อยู่ตรงหน้านี้คือชุดยอยครับประกอบไปด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด3ชิ้นเชื่อมต่อเพลามอเตอร์กับเพลาของตัวปั๊มให้ทำงานไปพร้อมกันตามกำลังส่งของตัวมอเตอร์ครับต่อมาขยับมานิดนึงจะเป็นตัวเมนบอดี้นะครับวัสดุแข็งแรงนะครับทนทานมาตรฐานจากอิตาลีเลยเพราะตัวนี้เป็นเหล็กหล่อ G25 ครับและภายในตรงนี้เลยนะฮะจะมีแกนเฟืองที่ทำจากเหล็กหล่อผสมคาร์บอนเช่นกันครับทนต่อการสึกหล่อสุดๆครับตัวนี้ถูกต่อกับเฟืองขับและเฟืองตามสำหรับ2ตัวนี้เป็นเฟืองที่ขับเคลื่อนตัวปั๊มให้สามารถสูบจ่ายของเหลวได้นะครับตัวนี้สำคัญมากๆถือว่าเป็นหัวใจของปั๊มตัวนี้เลยก็ว่าได้ครับครับแล้วก็ชิ้นส่วนทั้งหมดภายในบอดี้นี้นะครับจะมีฝาหลังปิดก่อนจะปิดนั้นเราจะมีปะเกนโอลิงอีก1ตัวนะครับซึ่งตัวนี้มีหน้าที่ป้องกันของเหลวซึมเข้าสู่ตัวมอเตอร์ครับน็อตทั้งหมดที่ใช้ก็จะยึดเป็นน็อต6เหลี่ยมนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับถัดมาด้านหน้าของตัวปั๊มนะครับด้านหน้าสุดเลยที่เป็นยื่นออกมาด้านหน้าจะเป็นชุดบายพาสวาล์วหรือรีลีสวาล์วนะครับเพื่ออะไรเพื่อลดแรงดันในกรณีที่เกิดการอั้นของเหลวในตัวปั๊มครับซึ่งป้องกันการระเบิดหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าเซฟตี้มากๆครับปั๊มตัวนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภายในส่วนประกอบของปั๊มเฟืองคูชินะครับหวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าภายในตัวปั๊มเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ทำงานยังไงเบื้องต้นนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับตัวนี้มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับทั้งใช้ไฟ220โวลต์และ380โวลต์ครับแต่ต้องมาเลือกสเปคกันว่าเราจะใช้ตัวไหนให้เหมาะกับงานของทุกท่านนะครับสามารถสูบของเหลวได้ตั้งแต่5ลิตรต่อนาทีไปจนถึง70ลิตรต่อนาทีเลยครับค่อนข้างกว้างมากๆนะครับปั๊มตัวนี้สามารถทนแรงดันได้สูงสุดถึง10บาร์เลยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆตารางสเปคหรือเคิร์ฟต่างๆเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ mechanica.co.th ได้เลยนะครับและนอกจากนี้เรายังมีสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆให้ทุกท่านได้เลือกอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมิเตอริงปั๊มโหลบปั๊มแดฟแฟมปั๊มปั๊มสารเคมีนะครับหรือแม้กระทั่งดำปั๊มที่เป็นปั๊มสูบน้ำมันกับถัง200ลิตรสามารถติดต่อหรือเลือกชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ Mechanica ได้เลยครับ